ให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับ สาธุพระมหาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติตาสัตตาปรชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเข้มโกหลวงพ่อตะน่องกตาปุญโญและหลวงพ่อพระครูสมุภัยลินทริวัฒโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุ ไม่มันเมื่อยมันจะนอนเนี่ยมันดึงไปนอนแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ได้เทศพอดี คนเราทุกวันนี้มีแต่ความเครียดคนเครียดต้องทำวิกฤตให้เป็นโอกาสเครียดก็เข้าวัดบางคนเข้าวัดมายังเครียดอีกดูหน้าตามันเครียดหรือหน้าเหี่ยว เครียดนี่ทำโอกาสให้เป็นค่ำก็ได้นะได้ไหมได้คนตกรถเครียดยังนั่งค่ำได้ค่ำที่ตกรถมีคนร่ำคนไปนั่งรอรถที่หัวลำโพงรอรถไฟครับนั่งคอยก็คุยกันคนคุยเพลินรถไฟออกไปเลย ตั้งออกหัวมันถึงเอารถไฟไปแล้วก็เลยวิ่งขับรถไฟวิ่งขับขับขับรถไฟก็วิ่งเร็วพอออกไปมันก็เริ่มเร็วก็ขับไปเร็วเร็วก็วิ่งเร็วไปด้วยวิ่ง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 ไอ้ต้องคนก็โดดเกาะรถไฟไปได้ต้องคนไอ้คนหนึ่งก็ยืนค้ำค้ำอยู่คนเดียวหัวเราะอยู่คนเดียวนี่ยืนหัวเราะอยู่นี่ก่อนเขาก็สงสัยเอ๊ะมันตกรถไฟมันยังยืนหัวเราะอีกหัวเราะทำไม จะไม่หัวเราะได้ยังไงนะก็ไอ้ต้องคนมันมาส่งผม เนี่ย ทำให้เครียดนี่เขาเรียกว่าเอาเครียดมาทำค่ำมันก็ค่ำนะไม่ค่อยยากแล้วแต่มาค่ำมากกว่าโยมจริงเรื่องค่ำเยิมเราไม่ค่อยได้มาค่ำนึกก็ค่ำแล้วไม่ทันแล้ว พอจะเล่าสักซ่องเรื่องเดียวก็พอละมั้งเรื่องค่ำคนบางคนเนี่ยก็มีความว่างสู้งนะว่างสู้งว่างมากเกินไปครับไม่ดีบางคนนะ
ว่างไปชาติหน้ามันก็ไกลไปเอาชาตินี้ก่อนมีอยู่คนตกงานมันก็ว่างไปสมัครงานเขียนใบสมัครมันเขียนไม่รู้เรื่องเขียนอ่านไม่ออกมันก็เขียนจบมันก็เอาไปส่งให้กับคนพนักงานเขาก็ยิบไปเขาบอกว่าโหเขียนอะไรไม่รู้เรื่องเลยเขียนอย่างนี้มันต้องเรียกสัมผัสชัดชัดนะครับมันเรียกสัมผัสชัดหน้านู้นอันนั้นมันลงเลยตอนเช้านะบอกตอนบ่ายผมจะต้องไปแต่งงานแฟนผมนัดแต่งงานเลยชาติหน้าบ่ายคนว่างมีความว่างแต่งงานแต่งผู้หญิงบอกให้ชาติหน้าไปแต่งงานจริงเขาก็พูดแดกมาให้แต่งงานอันนี้มันก็ว่างคือเรื่องจริงเลยพลาดเข้าไปตอนบ่ายอย่าตำหนิงานก็ว่างมากเกินไปก็ไม่ดีเวลานำจะทุกคนทุกวันนี้ถ้ารุ่นอยู่น้อยๆ20กว่า30นี่น่าจะพ่อแม่ไม่ค่อยได้ซ่อนเกิดมาเนี่ยถ้ามีลูกผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะซ่อนตั้งแต่กินข้าวกินนมกินข้าวซ่อนพอรู้นะเขาก็เดินมากินเองกินนมเดินมาห้ามแม่กินเองทีแรกไม่มาแม่ต้องไปป้อนกินข้าวก็ซ่อนแล้วพอโตเขาจะซ่อนให้รู้จักเรือนสามนามสี่เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมป้าเล็กแม่ซ่อนป่ะเรือนสามนามสี่ครูให้ฟังเอามาใช้ป่ะไม่ได้ใช้เพราะยมเล็กไม่แต่งงานเรือนร่ามน้ำที่เขาไว้คลองเรือนผู้ชายก็ซ่อนเบญจสิ้นเบญจธรรมไว้คือซ่อนที่น้ำเรือนร่ามก็คือเรือนพรมเรือนไฟเรือนนอนนี่เรือนร่ามสำหรับผู้หญิงเรือนพรมก็คือพรมเนี่ยทำกับข้าวหุงข้าวเตาไฟอะไรเงี้ยผัดแกงผัดต้มอะไรต้มน้ำปลาอะไรปล่อยพ่มก็เสิร์งตื่นมาก็ทำเลยหน้าตาไม่ลังปล่อยเลยพ่มฟูเลยพ่มเขาเรียกเรือนพ่มตื่นมาผู้หญิงก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันก็วีพ่มให้เรียบร้อยที่เขาซ่อนเนี่ยเขาซ่อนเพื่อไปอยู่บ้านแม่พัวสมัยก่อนลูกสะใภ้ก็แม่พัวเป็นที่เลื่องลือใครไปก็จะไม่ค่อยถูกกับแม่พ่อลูกสะใภ้เขาก็ซ่อนไว้ให้รู้จักทำเรือนพ่มไม่ดีวี่พ่มไม่ดีพ่มรู้จักตัดจักแต่งคนสมัยก่อนโบราณเขาไม่ค่อยแต่งนะไอลิปสติกอะไรก็ไม่มีดินซ่อเขี้ยนคิ้วก็ไม่มีก็อยู่ตามธรรมชาติก็ซ่อนลูกว่าให้ทำสะอาดในครัวเงี้ยเราเป็นแม่ครัวต้องทำให้สะอาดปัดกวาดถูไม่ใช่ตะกะเบืออยู่นู้นอาตมาเคยเห็นกันซึ่งได้พูดอยู่หัวบันไดอยู่ในหัวตะกะเบือคือไปตามพลิกข้างล่างก็มาเข้าตะกะเบือซะเอาเสื้อมาไว้บนนอกชานนะบ้านไม่ก่อนต้องชันไอ้มีเป็นใต้ทุ่นนะก็ให้ทำให้ดีบางคนก็ตามพลิกก็ขาซากอย่างนั้นเขาก็จะซ่อนว่าจะไปทำอย่างนั้นตำพริกขาดซากได้พวกแก่นะเขาบอกซากก็ไม่ล้างตะกะเบือไอ้ครกก็ไม่ล้างขากันไว้ตั้งในครัวเนี่ยพอจะกินก็มาล้างก็ไปตำใหม่ซึ่งซ่อนรู้ว่าให้ทำให้สะอาดในครอบครัวนี่คือเรือนพ่มก็คือทำให้ดีไม่ใช่ไปทำพ่มหกใส่หลุดใส่กับข้าวเงี้ยก็ต้องให้ทำเรียบร้อยพอคนพ่มมันจะหลุดทุกวันพ่มนี่หลุดทุกวันแล้วก็ขึ้นหลุดแล้วก็ขึ้นแต่ผู้หญิงหลุดก็ขึ้นผู้ชายจะไม่ค่อยขึ้นถ้าหลุดแล้วหลุดเลยหลุดแล้วไม่มาเลยไปแล้วไปเลยเป็นหัวล้านเลยแต่ผู้หญิงหัวล้านห้ายากนะก็มีแต่มันห้ายากนี่คือเรือนพรมเผาต้องสระทำให้ดีทำไมก่อนเขาก็ใช้
ขี้เท้าขี้เท้าสะหัวเคยใช้ปะขี้เท้าที่มันอยู่ในเตาไฟเอาขี้เท้ามันมาสะหัวให้มันสะอาดทำไมก่อนไม่มีตะบงสบู่แล้วมีแต่สบู่กรดเขาไว้ขัดหม้อสะหัวด้วยก็เขาก็ใช้กันนี่คือเรือนพรมนี่ก็เรือนไฟคือเรือนไฟเนี่ยเวลาไปอยู่บ้านแม่พั่วเนี่ยเรือนนั้นน่ะคือเรือนไฟเรือนแม่พั่วน่ะที่นั่นนะถ้าทําดีมันไฟมันก็ไม่มีถ้าทําไม่ดีไฟมันจะลุกไฟมันลุกบ้านยังพอดับได้นะไอ้ไฟลุกที่ใจแม่พั่วไฟลุกขึ้นมาอยู่ไม่ได้ก็ด่าลูกสะใภ้คือไฟนําไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านําเข้าเรื่องในบ้านอย่าไปเล่าให้คนอื่นฟังพ่อแม่จะซ่อนเรื่องในครอบครัวอย่าไปเล่าคนอื่นฟังเรื่องคนอื่นจะนําเข้าบ้านบางทีคนเราทุกวันเนี่ยทะเลาะกันเรื่องคนอื่นไม่ต้องอะไรยกตัวอย่างพูดกันเรื่องเสื้อแดงเสื้อเรื่องเนี่ยทะเลาะกันบานแตกเนี่ยเอาเรื่องคนอื่นมาทะเลาะไม่มีประโยชน์คนโบราณถึงซ่อนอย่าไปทะเลาะกันเรื่องคนอื่นนํายาไฟเข้าบ้านยาไฟออกจากบ้านคือเรื่องในบ้านอย่าไปเล่าคนอื่นฟังเรื่องดีไม่ดีก็อย่าเล่าไปนินทากันเดียวทุกวันก็เข้าหูแม่พัวไปนินทาลูกตะไคร้เดียวก็เข้าหูลูกตะไคร้มันก็ไม่ชอบนี่คือเรือนไฟต้องทําให้ดีรู้จักที่ต่ําที่สูงไม่ใช่ว่าโยนพระคิริวข้ามหัวไม่ยายไม่พัวไปแบบคนสุพรรณนะเป็นตํารวจได้ลูกสะใภ้ก็จนครอบครัวจนไม่มีอะไรมีบ้านหลังเดียวรับจ้างส่งลูกเรียนตำรวจได้ตำรวจก็ไปได้แฟนแต่งงานคิดถึงลูกก็ไปเยี่ยมได้ข่าวลูกสะพายออกลูกออกล้านมาก็ไปเยี่ยมลูกสะพายไม่ชอบแม่พั่วนี่แม่พั่วคนแม่พั่วมาเล่าให้ฟังเอาพายกิริวอะควางข้ามหัวไม่พั่วมาเลยมาตกอยู่นอกชานแกมาแกไม่ไปเลยแกโกรธลูกสะใภ้ว่าลูกสะใภ้ไม่เคารพเขาเลี้ยงลูกมานะเขาก็ให้โอกาสลูกให้มันเลือกเอาเองแต่ลูกนะแต่ลูกชายก็ไม่ว่าอะไรแทนที่จะไปดูเมียก็ไม่ดูก็หลักเมียก็ลืมแม่ไปมันเป็นกรรมนั่นนะต่อไปอนาคตก็จะเป็นกรรมของลูกอีกถ้ามีอีกเรือนก็คือ เรือนนอนเรือนกายเรือนนอนที่รับที่นอนต้องเก็บกวาดให้ดีหม้อนมุงต้องอยู่เป็นที่ไม่ใช่กลางมุงดำมุงนี่ดำคลึบเลยก่อไฟในบ้านทำไมก่อนนะดำหมดหลังคองหลังคามุงนี่แคว้นกันดำหมดที่นอนก็ไม่พอลุกไปเลยคนทำไมนี่ลุกแล้วไปเลยคนสมัยก่อนก็มีลูกแล้วไปเขาถึงได้ซ่อนรู้ว่าให้ทําให้ดีเรือนนอนเนี่ยต้องทําให้สะอาดต้องถูทุกวันก่อนนอนตอนเย็นก็ต้องถูนอนแล้วก็ต้องเก็บให้ดีเรียงไว้ให้เป็นระเบียบคือเรือนนอนที่นอนกันเขาจะซ่อนไปอยู่ครอบครัวอื่นจะได้ไม่มีปัญหาเขาจะได้มาว่าพวกนี้เวลาว่ายันโคตรเลยนะโคตรพอโคตรแมงไม่ซ่อนเลยไงวะมาเขาด่างั้นนะคนโบราณอะคือว่าพ่อแม่ไม่ซ่อนในลูกพ่อแม่ไม่สั่งซ่อนนะถ้ามาแบบมุ้งไม่เก็บที่นอนไม่เก็บอยู่เกลื่อนบ้านอะไรเงี้ยสมัยก่อนห้องนอนไม่มีมันจะนอนเป็นแถวเลยเป็นบ้านแค่กันข้างขวาเนี่ยประตูเข้าก็ไม่มีนอนกันรู้หมดใครนอนที่ไหนมันลงเขาต้องเก็บให้ดีถ้าทําไม่ดีเขาจะด่าพ่อแม่ด่าตระกูลเลยด่าโคตรเลยเขาถึงเวลาคนโบราณเขาซ่อนลูกชายจะมีแฟนเนี่ยบอกจะมีเมียให้ดูแม่นะแม่มันนะแม่ผู้หญิงจะดูให้แน่ๆให้ไปดูยายมันนะถ้าแม่มันด่ายังไม่แน่ใจหรอกไปดูยายถ้ายายด่าแล้วเรียบร้อยทั้งบ้านเลยบ้านนั้นด่าเก่งแน่นอนเพราะมันเขาเรียกอะไรตามเรามันได้ยินเด็กได้ยินก็จำเขาไม่ให้เอาให้ไปดูให้ไปแอบดูให้คนทำไมก่อนพ่อแม่ถึงห้าครอบครัวให้นะห้าเมียให้ห้าผัวให้เพราะคนโตเนี่ยเขาดูเป็น
ดีไม่ดีเขาดูแป๊บเดียวเขาไม่ต้องมานอนคอยดูเขาผ่านมาเขาดูทีเดียวเขาก็รู้ว่าคนเนี้ยเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงบางคนก็เวลาคนอื่นมาก็เนียมอายโบราณเรียกอะไรตอนน้ำมาพลับรับร่างตะโกรู้จักมาพลับอ่ะตะโกรู้จักอ่ะตะโกนี่ดวงหน้านี่เรื่องลูกมันในเรื่องแต่ข้างในพอออกมาแล้วไปโดนผ้านี่ดำหมดเลยเป็นเด็กนักเรียนโบราณถึงบอกเนี่ยแล้วน้ำตีก็คือน้ำกินน้ำใช้น้ำต้องยังเมื่อก่อนจะอยู่ในองค์ทุกบ้านจะมีองค์น้ำน้ำกินก็ต้องอยู่องค์หนึ่งน้ำกินจะอยู่ข้างในน้ำใช้จะอยู่ข้างนอกก็อยู่นอกฌานนะเขาจะมีองค์อยู่ถ้าน้ำกินก็จะแยกไปวางในน้ำใช้มันต้องอยู่เป็นระเบียบไม่ใช่เอาน้ำใช้มากินเอาน้ำกินไปใช้เขาจะแยกความสะอาดสกปรกของน้ำเขาเรียกน้ำอย่างอีกหนึ่งน้ำกินน้ำใช้ต้องรู้จักปิดฝ้าต้องดูจิ้งจกตุ๊กแกมันไปลงนอนเราต้องดูแล้วก็น้ำมันพร่องเปล่าต้องคอยเติมทำไมก่อนเนี่ยนาแรงต้องเอาทั้งไปทิ้งไว้บ่อนู้นน่ะไปนั่งคอยบางทีคืนหนึ่งมันต้องเวียนทั้งหมู่บ้านบ่อเดียวน้ำมันไม่ออกแรงๆบางทีก็ได้มาหาบเดียวคืนก็วันไปจองได้หาบเดียวก็มาใส่ไปกินถ้าน้ำใช้ห้าที่ไหนก็ได้ก็ไปห้าตามสระวัดอะไรได้แต่น้ำกินต้องไปบ่อเกลือที่มันขุดมาจากใต้ดินทำไมก่อนบ่อประดานไม่มีเครื่องเจาะไม่มีอะไรคนยังไม่เจริญแต่คนเขายังจิตใจเจริญทำไมก่อนมันยังมีพึ่งพาไส้กันสร้างซ่อนกันทำไมนี่เลี้ยงลูกปล่อยเลยออกมาก็ปล่อยเลยทีก็ให้คนรับชายเลี้ยงเอานมให้กินนมชงนะก็เลยไม่ได้กินนมพ่อแม่เลยไม่ได้ซ่อนทุกวันนี้เมื่อก่อนเขาซ่อนหมดซ่อนวิธีคลองเรือน มีน้ำกินน้ำใช้แล้วก็มีน้ำปูนรู้จักน้ำปูนไหมเคยเห็นไหมคนทำไมนี่จะไม่ค่อยรู้จักคนกินมากจะรู้จักปูนเต้าปูนน้ำเต้าปูนเวลาไม่สบายท้องเสียก็เอาปูนเนี่ยมันละลายน้ำแล้วเอาน้ำไส้มันกินเขาเรียกไปสมานลำไส้ท้องเสียกินยอดฝรั่งสัก7 ยอดเกลือสัก3 เม็ดเล็กๆเอาน้ำปูนไส้กินตามเข้าไปไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องไปห้าหม้อทำไมนี่ท้องเสียก็ไปห้าหม้อไปกินยาก็ยาอะไรกินไปแล้วลำไส้มันจะรัดกินไปครั้งท้องเสียแล้วท้องจะผูกไปเป็น7 วันเลยแต่ยาโบราณนี่มันจะไม่ผูกคือยอดฝรั่งถ้าทายมากๆก็ยอดตะแกต้นตะแกที่มีเป็นน้ำๆตรงนี้ก็มีในวัดนี่คือน้ำปูนต้องก่อยอย่าให้ปูนแห้งถ้าน้ำมันแห้งเลยแข้งปูนมันจะแข้งเขาต้องคอยน้ำเติมเต้าปูนมาเขาคนกินมากเขาจะเอามีไม้พายอันนึงก็มาเคี่ยเอาปูนมาแล้วก็มาทาใบพูแล้วก็มวนคนแก่ก็ตามก็กระบันมากเขาเรียกเอามาน้ำปูนน้ำเต้าปูนจะแห้งแล้วก็น้ำใจน้ำซี่คือน้ำใจใหญ่สุดคือน้ำใจคนเราถ้ามีน้ำใจก็จะพึ่งพาไส้กันใครมาก็อาศัยได้คนโบราณนี่หน้าบ้านนี่เขาจะมีองค์น้ำลูกหนึ่งทางเดินนะถ้ามีทางเดินเขาจะไปตั้งไว้ใต้ร่มไม้เอาน้ำใส่ให้ใครไปใครมากินน้ำนั่นนะจะร้อนจะอะไรมาก็กินน้ำใจแบ่งปันกันคนทำไมนี่ไม่มีแหละเพราะว่ามันเศรษฐกิจมันรัดตัวการแข่งขันมันสูงทำมาหากินกันก็เลยไม่มีน้ำใจน้ำใจก็หายไป ยังมาที่สังฆทานนี้ยังมีนะ ยังมีโรงทานมีอะไรแบ่งปันมีข้าวมีน้ำแบ่งกันที่อื่นก็น้อยไม่ค่อยมีใครไปใครมาสังฆทานนี้ลุงพ่อจะให้หุงข้าวนี่ไม่ให้ขาดนะทั้งวันยันเย็นต้องมีข้าวใครไปใครมาต้องมีข้าวกินมีกับกินคือเนี่ยเป็นน้ำใจยิ่งให้ยิ่งรวยหลวงปู่ตังวานหลวงพ่อท่านน้องบอกเนี่ยคือน้ำตีเนี่ยคือ
ยิ่งใหญ่คนทุกวันนี้มันขาดน้ำใจผู้ยิ่งท้องแก่ขึ้นรถเมล์ก็ผู้ชายนั่งอยู่ก็ผู้ยิ่งก็ยืนผู้ชายก็นึกในใจก็ดีเหมือนกันนะยืนคนได้สองคนพออยู่ในท้องคนท้องแก่ผมยืนคนได้สองคนพอคนแก่มายืนเขาบอกก็ดียืนถ้าดีคนแก่ต้องยืนก็จะยืนอีกไม่นานแล้วอย่าก็ตายแล้วก็จะไม่ได้ยืนคือคนเราก็เลยหมดน้ำใจคิดไปแบบคนแก่ก็ยืนอีกไม่นานก็ตายเด็กก็พอเด็กมายืนก็ดีเด็กมันจะได้แข็งแรงมันจะได้อดทนได้ยืนก็เลยไม่มีน้ำใจทุกวันนี้หายากการที่มีน้ำใจเพราะเนี้ยมันขาดจะซ่อนเบญจะสิ้นเบญจะทำให้ห้าคือสิ้นห้านี่แหละเบญจะสิ้นเบญจะทำก็คือคู่กันกับสิ้นห้าปานาห้ามฆ่าสัตว์ข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์เนี่ยเบญจะทำก็คือให้รู้จักเมตตากรุณาคือไม่ให้เมตตาเปล่าต้องกรุณาด้วยเมตตารักสัตว์รักผู้อื่นรักตัวเองก็ต้องกรุณาให้เข้าเนี่ยพ้นทุกข์คือช่วยในสิ้นเนี่ยเบญจสิ้นเบญจธรรมก็บอกธรรมะให้ลูกอีกว่าเนี่ยต้องรู้จักเมตตาคนถ้าเมตตามันจะไม่ฆ่ากันไอ้ที่มันไม่ที่มันฆ่ากันทุกวันมันขาดเมตตาสัตว์เราคิดว่ามันเป็นสัตว์คนจะคิดว่าของกินนี่คือของกินของมนุษย์เขาทําให้เรากินแต่ไม่ใช่จริงก็ตั้งคนตั้งอยู่เขาก็มีของเขามีหน้าที่ของเขาบางคนเราไปบอกเที่ยงอีกเพราะว่าเฮ้ยไปค้ามันไม่ต้องซ่านมันเลยไปเชือดงัวเชือดควายมันบอกหุ้ยมันเกิดมาเพื่อให้เรากินมันบอกนี่คือไม่ได้แผ่เมตตาเพราะแม่ไม่ได้ต้อนไงมันเป็นทั้งบ้านทั้งพ่อแม่เขาก็เป็นคือคนมันทำมาตามประเพณีก็เป็นหมดเบญจสิ้นเบญจธรรมไม่มีเมตตาก็ฆ่าอะไรก็ฆ่าได้หมด คนข้อซ่องก็คือห้ามลักทรัพย์เบญจสิ้นคือห้ามลักทรัพย์เบญจธรรมก็คือให้ทำสัมมาชีวะเนี่ยสัมมาชีโวเนี่ยเลี้ยงชีวิตชอบคืออย่าไปเอาชีวิตคนอื่นมาเลี้ยงตัวเองเขาก็มีจิตใจเหมือนเราเนี่ยนี่คือเบญจธรรมเขาจะซ่อนลูกนะข้อสามข้อกามเมเขาจะซ่อนว่าเราต้องสำรวมในกามมีครอบครัวอยู่แล้วก็ต้องรู้จัก ว่ามีอยู่แล้วก็มีอยู่แค่นี้ไม่ต้องไปไขว่คว้าห้ามมาอีกเพราะว่ามันจะทำให้เกิดทุกข์เกิดเรื่องภายในบ้านไฟจะลุกในบ้านต้องสมถะคือยินดีที่มีอยู่พอใจที่ได้ตามใจที่มีอยู่พ่อแม่จะซ่อนลูกอันนี้เขาซ่อนยังไม่ต้องไปวัดซ่อนอยู่บ้านวัดเนี่ยเขาซ่อนก็มาพระก็ซ่อนอีกข้อสี่ห้ามมูซาก็คือคนมูซาวัดก็หลอกกันทุกวันนี้คนหลอกกันเยอะหลอกกันหลอกทางออนไลน์ทางอะไรติดคุกก็มีอะไรก็มีเอาตัวเองสุขอย่างเดียวหลอกแถวบ้านแล้วก็ห้ามกินเหล้าข้อห้าก็ห้ามกินเหล้านี่คือเบญจสิ้นเบญจธรรมก็คือเหล้านี่มันทำให้ปัญญาอ่อนคนกินเหล้าปัญญามันอ่อนตายไปก็จะเป็นคนปัญญาอ่อนเคยเห็นไหมคนปัญญาอ่อนไอ้ที่คอใหญ่ๆหัวริมๆเขาเรียกคนปัญญาอ่อนเหมือนอย่างตลกที่มีคนตระกูลปัญญาอ่อนมันจะรูปร่างเหมือนกันหมดตระกูลเดียวกันมาจากคนปัญญาอ่อนก็คือคนกินเหล้าคนไข้เหล้าคนผลิตเหล้าไอ้คนผลิตร้ายกว่าคนอื่นมันจะเป็นมากกว่าคนอื่นปัญญาจะอ่อนมากกว่าคนอื่น
นี่คือเบญจสิ้นเบญจธรรมที่พ่อแม่ซ่อนลูกซ่อนเรือนซ้ำน้ำตี้แล้วก็เบญจสิ้นเบญจธรรมให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขถ้าไม่ทําตามนี้แล้วก็มันจะมีแต่ความทุกข์ในบ้านนะบ้านมันก็จะเล่าร้อนคนเราทุกวันนี้ก็ห้าความทุกข์ไม่เจอไปห้ามันก็ห้าไม่เจอเจอแต่สุขสุขชั่วคราวสุขแป๊บเดียวพอลุกมาก็ห้ายสุขมันไม่ยั่งยืนพระพุทธเจ้าก็เคยไปเทศนะคือเทศนาให้ในบ้านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่ที่บ้านนั่นนะอยู่ๆก็มีเสียงเอะอะโวยวายอยู่ในบ้านพุทธเจ้าก็เลยถามว่าเสียงใครอยู่อนาถบิณฑิกาเศรษฐีบอกสุชาดาลูกสะพายม่อมฉันเองเขาเอะอะโวยวายอะไรเขาบอกเขาเอะอะคนในบ้านเพราะว่าไปเรียกมาสิเขาเลยไปเรียกมาเศรษฐีเลยเรียกมาพุทธเจ้าก็เลยมาถามตุจาดาผู้หญิงเนี่ยภรรยาเนี่ยมีเจ็ดแบบแบบที่หนึ่งเนี่ยชอบเอะอะโวยวายสามีไม่จงรักภักดีมีแล้วก็จะมีอีกมีชู้ไม่รู้จักว่าพอเนี่ยผู้หญิงแบบเนี้ยเดี๋ยวก็ดีไม่ดีก็จะไปทำชู้มาฆ่าสามีที่อยู่ที่บ้านเนี่ยคนใจร้ายเงี้ยภรรยาแบบนี้เขาเรียกว่าภรรยาเป็นฆาตกรมาฆ่าคนในบ้านฆ่าลูกฆ่าผัวได้คนโหดร้ายแบบที่ต้องถ้ามีห้าเงินมาได้ก็ใช้หมดซื้อของแพงๆมาใช้หินซ่อเขี้ยนคิ้วเขี้ยนตาลิปติกทาปากซื้ออันเป็นพันๆพวกไปรับจ้างมาลำบากแค่ตายคนที่จนจนจริงๆนะใช้เงินเป็นเบี้ยเขาเรียกคนโบราณเลยใช้เป็นเบี้ยเลยใช้ไม่เสียดายมีเท่าไรใช้หมดไม่รู้จักเก็บทรัพย์ภรรยาประเภทนี้แบบนี้พุทธเจ้าบอกว่าเปรียบเหมือนโจรเป็นภรรยาที่เป็นโจรปล้นอยู่ในบ้านนะปล้นเงินปล้นทองไปใช้คนเดียวหมดครอบครัวจะเป็นสุขได้ไงพุทธเจ้าบอกให้มีอีกประเภทหนึ่งถ้ามีห้าเงินมาได้ก็ช่วยกันเก็บออมเก็บห้อมรอมริบเก็บไว้ให้ไปมาก็พูดดีพูดประเลาะพูดขะข้าพูดเป็นธรรมาวาจาเก็บทรัพย์ไว้ให้ก็จะมีทรัพย์ตั้งตระกูลได้ภรรยาประเภทนี้พุทธเจ้าบอกว่าเป็นภรรยาเปรียบเหมือนแม่เป็นภรรยาด้วยเป็นแม่ด้วยเขาเรียกแม่บ้านแม่เรือนโบราณเขาเรียกคนทำไมก่อนพวกเมียเขาเรียกพวกเรียกเมียเรียกแม่ทำไมก่อนนะเมียก็เรียกสามีเรียกพ่อคือมีความดีเขาเรียกกันด้วยความดีประเภทที่ห้าคอยรับใช้ดูแลก็มีอะไรก็ปรึกษาได้ใช้ไปไหนก็ไปช่วยเลือกในการงานหน้าที่ที่มีอยู่เนี่ยภรรยาประเภทเนี้ยเรียกภรรยาเปรียบเหมือนน้องเศร้าเป็นเหมือนน้องเศร้าเหมือนพี่เศร้าเป็นเหมือนพี่น้องภรรยาเนี่ยเป็นได้หมดเป็นเหมือนพี่น้องได้เป็นพ่อแม่ได้เป็นเหมือนตายายเป็นอะไรได้หมดนี่คือภรรยาภรรยาที่หกช่วยเลือกกันมีอะไรก็ช่วยทำงานบ้านช่วยกันซักผ้าช่วยกันช่วยเลือกงานในบ้านมีงานอะไรให้ช่วยก็ช่วยกันทำมีอะไรปรึกษากันไม่มีการจะมาทะเลาะกันเพื่ออาทรกันดูแลกันทุกใครทุกก็ช่วยกันดูแลปรึกษาหรือป่วยใครก็ช่วยกันรักษาภรรยาอย่างนี้พุทธเจ้าเปรียบว่าประเภทที่หกนี่คื
เป็นเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนเล่นเพื่อนอะไรกันได้ประเภทที่เจ็ดประเทศประเทศไทยคือรับใช้ทุกอย่างซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านปัดกวาดในทุ่นทำทุกอย่างหุงข้าวหุงปลาห้าอาหารไว้ต้อนรับถ้ามีถ้ามีเหนื่อยงานมาเข้าบ้านมาก็มีความทุกข์กินข้าวสบายมีความทุกข์ในครอบครัวพระพุทธเจ้าเปรียบว่าสามีเนื้อเพศที่เจ็ดเนี่ยเป็นเหมือนธาตุเป็นเหมือนธาตุคอยรับใช้ไม่โกรธช่วยทุกอย่างพระเจ้าท้าบอกว่าสุชาดาสามอย่างแรกเนี่ยตกนรกสี่อย่างล่างเนี่ยขึ้นสวรรค์ตายแล้วไปสวรรค์คนจิตใจดีงามเนี่ยจะไปสวรรค์ชอบแบบไหนชาดาว่าชอบแบบที่เจ็ดคือภรรยาเป็นเหมือนธาตุแบบเนี่ยหายากอาจจะมีอยู่ในหนังสือนะมั้งเรื่องจริงของยากทุกวันนี้มันแข่งขันกันคนเรามีสิทธิเท่ากันใครมาเป็นธาตุรับใช้อยู่ใช่ไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่สมัยก่อนมีแต่สมัยนี้ไม่มีคนที่มีเรือนสร้างน้ำที่จะมีในเจ็ดแบบเนี่ยมีเป็นคนที่หนึ่งเป็นเมืองฆาตกรคอยฆ่าพวกมีชู้ก็ฆ่าพวกแบบที่ต้องเป็นเหมือนโจรแบบที่สามเป็นเหมือนเจ้าหน่ายคอยใช้สักพาผู้บ้านชายสามีแบบที่สี่ก็คือเป็นเหมือนแม่แบบที่ห้าเป็นเหมือนพี่เจ้าน้องเศร้าแบบที่หกเป็นเหมือนเพื่อนแบบที่เจ็ดเป็นเหมือนทาสพุทธเจ้าแสดงไว้นะท่านบอกว่าให้เลือกเอาในเจ็ดแบบเนี่ยดูให้ดูตัวเองว่าเราเป็นแบบไหนเราจะเป็นแบบไหนเป็นแบบที่หนึ่งหรือแบบที่เจ็ดแต่ทำไมนี่มันเยอะมันยากการทำคนมันต้องผู้หญิงดีผู้ชายก็ไม่ดีก็เหมือนเอาเปรียบเพราะผู้หญิงซื่อสัตย์ทำดีผู้ชายก็กินเหล้าเมายากินเที่ยวเล่นก็ไม่สมดุลเพราะผู้ชายก็ไม่สมดุลกันคนทำไมก็มันจะพอกันก็ถึงได้เลือกผู้หญิงดีก็จะห้าผู้ชายดีผู้ชายดีก็จะห้าผู้หญิงดีพ่อแม่จะห้าให้ทุกวันนี้ห้ากันเองสามวันเจ็ดวันก็เลิกไปแล้วคือตัวใครตัวมันอยู่ก็ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็ไปทดสอบไปก่อนแบบฝรั่งทดสอบไปก่อนนู่นแหละเต็มใจเมื่อไรบางทีคนที่ห้าที่หกอะไรทั้งเดียวเอาจริงทดสอบกันไปห้าหกคนคนไทยก็เลยเอาอย่างตอนนี้คนไทยก็เลยลุดหน้าฝรั่งอีกคนที่สิบคนที่ติดต้องถึงจะเอาจริงเพราะเดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนเนี่ยมันทำยอดแข่งกันนะนี่เรื่องจริงนะทำยอดแข่งกันจะได้ผู้ชายกี่คนไอ้พวกทำยอดนะตายหมดเอ็ดกินนู่นไปดูนะพวกทำยอดอยู่วัดป้าน้ำพุนู่นบ้านน้ำพุน่าทำยอดยอดดีไปก่อนเตาไม่เคยเย็นร้อนทุกวันเผาทุกวันทำยอดนี่คืออาจารย์จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนี่เรื่องจริงนะเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เติมแต่งเลยนะเรื่องจริงมีผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงเขาแต่งงานกันคนโบราณนานแล้วเรื่องนี้นานแล้วแต่งกันแล้วทีนี้ก็มีลูกคนหนึ่งพอลูกออกมาผู้หญิงแม่ตายเมียตายออกลูกมาเป็นผู้ชายเมียตายไอ้พ่อตาแม่ยายก็เลี้ยงลูกเลี้ยงล้านนี่ไว้เลี้ยงพี่น้องช่วยกันเพราะว่าคนผู้ชายคือผู้ชายเลี้ยงลูกไม่เป็นทำงานข้างนอกได้แต่มันเลี้ยงลูกไม่ได้คนไม่เคยมีลูกอ่ะก็
ก็เพิ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายายก็เลี้ยงก็ปรึกษาเลยไม่เราจะเลี้ยงลูกเลี้ยงล่านไปนี้เดี๋ยวเราก็เขาก็แก่แล้วเราจะเลี้ยงไปได้กี่ปีเดี๋ยวเราก็ตายปรึกษาเอางี้ไปห้ามเมียให้ลูกเคยดีกว่าปรึกษาไปข้อผู้หญิงให้ลูกเคยไปแต่งงาน ก็แต่งแต่งเสร็จก็ส่งตัวเข้าห้อทำไมก่อนนะมันกลางคืนไฟฟ้าอะไรไม่มีทำไมก่อนมียุคตะเกียงก็ส่งตัวเข้าห้อก่อนผู้ชายมันอยู่ในคืนชะมืดกลับมาบ้านห้างกันประมาณตั้งกิโลกว่าเดินกลับมาบ้านมาบ้านเพราะตาไม่ใหญ่พอตาไม่ใหญ่ก็ถามเอ้ากลับมาไหมเพิ่งจะส่งตัว ทำไมไม่อยู่นั้นเนี่ยข้อให้เอาเถอะจะได้ไว้เลี้ยงลูกเขาก็มองแล้วผู้หญิงคนดีๆก็เลยไปข้อให้กล่าวว่าจะเลี้ยงล้านเขาได้เขาก็เลยนาไรก็มีเขาแบ่งนาให้ผมบอกพ่อตาไม่เอาโอ้จะนอนได้ไงมันนอนยังก็อึ้งอืดเคยเห็นอึ้งอืดอึ้งพองลมบอกว่า กอดทีเดียวโอ้ยังคนมันตายขึ้นมาตั้งนานนี่เลยกลางคืนเพราะกลนยังก็อยู่ในป่าช้าเมียเพราะกลนกลับมาไม่กี่วันผู้ยิ่งกินยาตายเจ้าสาวคนใหม่ตายกินยาตายแต่ไม่ตายเขามาตามพ่อจะมาเป็นหม้อหมู่บ้านไปลางทองกันพ่อจะมาเป็นหม้อที่ไม่ได้เรียนเลยนะ เป็นหม้อคือต่อกันมาเหมือนอย่างยาที่วัดจ่ายอยู่เนี่ยที่จ่ายอยู่เนี่ยเป็นตำราที่บ้านเขาใช้กันอยู่ก็ไปลางทองคนจะตายทวารมันจะเปิดก็คือมันมีเอาปี๊บน้ําตาลที่เขาเปิดปากแล้วเอาน้ําใส่แล้วก็เอาดั่งทับทิมใส่มันจะมีลูกบีบน้ําเข้าทอง แต่บีบไปทางทวารมันจะมีเหมือนจุกนมไอ้เนี่ยอาตมาเคยเห็นเมื่อในที่เด็กนมไอ้หัวนมลอกอ่ะมันจะมีที่บังไว้เขาส้วนไปทางทวารเขาก็บีบน้ําไปเต็มแล้วเขาก็ชักออกมันก็จะพุ่งออกมาลางทองโบราณเนี่ยมันจะลางน้ำก็จะขึ้นไปยันกับพอมันเปิดหมดทวารมันคนจะตายมันจะเปิดลางทองไม่ตายให้ หนักกว่าเก่าทีนี้กลมเลยอ้วนตึบเลยไม่ตายพญาตายหมดนี่สบายเลยทีนี้หนักกว่าเก่าก็อ้วนเลยเขาก็แต่งงานใหม่นะเขาก็มีลูกมีอะไรทุกวันนี้ไม่รู้ตายยังมาไล่ปีไม่ได้ทำเขาก็มีครอบครัวมีลูกโตมาแล้วคนผู้ชายก็ไปทำงานข้างนอกก็เอาลูกเนี่ย ให้พ่อตาแม่ยายเลี้ยงไว้ใจก็คิดว่าทำไงจะห้าเมียใหม่สักคนมาคือไอ้ที่แม่ยายห้าให้มันไม่ชอบมันไม่ได้สเปคเขาสเปคเข้ามาอีกแบบเขาก็ไปห้าเองไปขับรถเขาไปได้มาคนสิบสองควบโอ้โหเลยไหมสิบสองควบเอามาไว้บ้านก็แยกบ้าน ให้เลี้ยงลูกชายคนเดียวโอ้น่าสงสารชีวิตคนนี้น่าสงสารมากให้โยมจำไว้ถ้ามีทุกข์นะไม่เกินคนนี้ถ้าโยมทุกข์กันนะไม่เกินเด็กคนนี้คิดดูแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงอยู่ด้วยกันอยู่กันสองคนนะและไม่เลี้ยงก็เด็กอายุ12ขวบมันจะไปรู้จักอะไรมันก็โมโหขึ้นมาก็ฟาดอย่างเดียว ฟาดจนบ้าเลยเด็กนี่เป็นบ้าเลยนะเออไปเลยยืนที่ไหนก็เมอจิตมันไปอยู่ที่อื่นไม่อยู่กับตัวเองเลยยืนที่ไหนก็เมอมาบวชเนนเนี่ยมาบวชวัดสังฆทานเนี่ยมาบวชด้วยกันอาตมาก็มาเนนรุ่นแรกบวชจนอยู่เนี่ยก็ไปบิณฑบาตเขาใส่บาตรเสร็จก็ยืนเมอนะ
เราต้องขยุกก็ไม่รู้เรื่องไม่ค่อยรู้สึกเลยมันกว่าจะรู้สึกนานเมื่อวิญญาณออกจากร่างกว่าจะเข้ากลับมาจริงต้องนานก็อยู่กันเนี่ยมาทำกรรมฐานเนี่ยคือมันเป็นการแก้กรรมอีกอย่างเลยเวลามันก็ดีขึ้นแต่ตอนนั้นโดนตีมาไล่สิบกว่าปีทรมานมาสิบสี่สิบห้าปีไอ้แม่เลี้ยงก็มีลูกใหม่มีลูกอีกสองสามคนก็ลุมตีทั้งพ่อตัวเองทั้งแม่เลี้ยงช่วยกันตีเด็กมันก็เลยประสาทเสียไปเลยมันก็ขาดความรักคนมันไม่รู้จักความรักเลยเกิดมาอยู่กับตากับยายก็เขาก็แก่แล้วเขาก็ตายมันอยู่มาไม่นานตากับยายก็ตายเพราะเขาอยู่เยอะก็เลยอยู่กับเนี่ยจำใจอยู่พอออกจากบ้านได้ก็มาบวชอยู่นี่ก็ดีขึ้นชีวิตเขาก็ดีขึ้นแบบไมเมอร์เนี่ยก็ดีขึ้นสมาธิเนี่ยถ้าทำอะไรให้จิตอยู่กับตัวเนี่ยโลกพวกนี้มันจะหายนะโลกนี้ก็หายเข้ามาบวชเนี่ยอยู่เนี่ยเขาหายบวชไล่ปีบวชประมาณ6-7 ปี5-6 ปีหายไมเมอร์แล้วอยู่ๆมันกลับบ้านไปก็บอกว่าไปขับรถทำอะไรขับรถศึกไปขับรถเฮ้ยมันจะขับได้มันขับเดี๋ยวก็เมื่อไปชนใครพังหมดบ้านเบิร์นไม่เลื่อนก็คิดเฮ้ยขับได้จริงบอกได้แล้วก็ท้ายนั่งไปด้วยเราก็ไม่กล้านั่งกันมาหรอกอันนี้ก็ไม่รู้ไปชนอะไรก็ไม่รู้ก็มันเมื่อกว่ามันจะรู้ตัวก็ชนไปครึ่งซีกเลยก็ขับรถอยู่ไล่ปีแม่ก็ตายแม่เลี้ยงตายอยู่มาไม่นานพ่อก็ตายผมแม่เลี้ยงตายพ่อตายพ่อก็เอานาเนี่ยคือแม่ยายให้นามา20 กว่าไร่ก็เอานาเนี่ยเป็นชื่อของตัวเองเพราะเมียตายก็เป็นชื่อของตัวเองมันก็เป็นชื่อมาตลอดให้ลูกชายโตมาก็ไม่ได้แบ่งให้ก็คือเขาก็ไม่ได้รักมันเขาก็มารักลูกใหม่ให้พ่อตายก็เส้นให้น้องให้ลูกใหม่ไปเส้นให้ไปจำนองก็เอาที่นี้ไปจำนองไอ้นี่มันก็อยากจะแบ่งอยากจะได้มั่งก็มีแต่ตัวบ้านก็ไม่มีอยู่ที่ไหนก็ไปแต่ตัวครอบครัวก็ไม่มีนะคนไม่มีครอบครัวก็คงเบื่อมันนะก็ยากจะมีเงินมีอะไรเข้าบ้างจะซื้ออะไรปลูกบ้านเล็กๆสักลังมันก็ไม่ได้ที่เขาจำนองไว้ก็เลยไม่รู้จะทำไงมาบวชพระเมื่อปี55เนี่ยมาที่วัดสังฆทานเนี่ยถามไปไหนมาผมไปเดินไปนู่นไปภาคใต้มาผมเดินไปนี่ผมเดินกลับมาผมเดินธุดงค์ไปก็ใครบอกไปกันสององค์เนี่ยผมจะเดินไปสุพรรณบอกมาอยู่ด้วยกันไหมเดี๋ยวผมไปอยู่สุพรรณแล้วไปอยู่สุพรรณศึกมาบวชสองหนหนแรกไปอยู่กับแม่ชีบงกตที่จังหวัดกาญจน์ทางสองก็ไม่รู้บวชที่ไหนก็ไปเจอกันในงานศพอีกรอบหนึ่งชวนมาก็ไม่มากรรมนะก็ซึกไปอีกรอบก็ไปทำบุญเข้าทำบุญวันพระคนทุพานเขาจะทำบุญกันไปทำบุญเขาก็ไปทำบุญกันนี่พอกลับมาไปอยู่กับญาติพอบ้านไม่มีพอแม่ตายพ่อตายหมดแล้วก็บ้านก็เป็นของน้องเป็นอะไรมันก็เขาก็ปลูกบ้านหรือบ้านปลูกกันใหม่อะไรก็ไม่มีที่อยู่ก็เลยไปอยู่กับน้องสาวแม่ไปอยู่บ้านเขาแล้วอาศัยเขากินไปทำบุญกลับมาก็มาไปนอนกอตะไคร้เขาก็เลยใช้ให้มันว่าให้ไปไล่มาหน่อยดิอย่าให้มันนอนกอตะไคร้มาพอมันนอนมันร้อนเนี่ยเขากอตะไคร้มันก็ไปนอนมันเย็นเขาน้ำรถตะไคร้ก็ไปนอนหน้าแรงคนนี้ก็กลับจากทำบุญมันก็อยู่นั่นแหละเขาก็เห็นเขามากันมันก็ให้แล้วนามันนี้บอกว่า
มันก็ตีตีนบ้างที่ม่านะพอมันเดินมาม่ามันก็ลุกเดินไปม่ามันก็รู้ว่าจะตีมันนะมันก็เดินไปมันก็เลยไปเอายาเอาขวดใส่ยาฆ่าแมลงมามันก็เรียกม่าบอกว่ามึงอย่าไปไหนเองมานี่มากินยานี่จะเอายาให้ม่ากินยาฆ่าแมลงมากินยาบอกกับม่าม่าก็เดินนี่ไปมึงจะกินหรือไม่กินไม่กินแต่กูกินนะบอกถามม่าว่ากินหรือไม่กินไม่กินแต่กูกินนะมันก็กินกินเข้าไปขวดกระทิงแดงยาคายากินแล้วมันก็เดินไปบ้านหนึ่งก็เพื่อนเพื่อนกันรู้จักกันเดินไปเขากลับมาจากทำบุญเขามีขนมติดมาเขาก็ต้องซ่านนะคือคนไม่มันขาดที่พึ่งหมดแล้วมันเป็นกรรมเขาเนี่ยเขาก็เรียกเฮ้ยมากินขนมมาไม่กินหรอกฉันกินยามาแล้วมันบอกเขาบอกเฮ้ยมาเฮ้ยมากินเฮ้ยกินยาแล้วก็กินได้ข้าวขนมเนี่ยมันไม่ได้ว่ากินก่อนกินล่างหรอกไม่กินหรอกฉันกินมาแล้วกินยาแล้วเขาก็เลยเอ๊ยยาอะไรของมันกินกินขนมไม่ได้มาเขาเลยถามมึงกินยาอะไรยาฆ่ายาเฮ้ยมึงพูดจริงพูดเล่นจริงไม่มีอาการนะเขาก็เลยไปดมปากเดินไปดมปากอ้าวไอ้นี่มันกินยาจริงๆนี่วะพากันไปโรงพยาบาลไปล้างท้องไม่ทันแล้วก็มอกโซนได้คืนคืนต้องคืนตายชีวิตต้องมาฆ่าตัวตายทั้งเกิดชาตินี้ทั้งชาติไม่เคยมีความสบายเลยสบายตอนบวชเนนที่นี่ที่ว่าได้ปฏิบัติพอที่เขาไปบวชใหม่เขาไม่ได้ปฏิบัติแต่ว่าเขาไม่ได้กลับมานี้แต่ก็ยังดีมีทุกข์มากๆก็ไปบวชคนนี้พ่อแม่พาเขาวัดเนี่ยเวลามีทุกข์มันจะรู้สึกถึงวัดว่าวัดเนี่ยช่วยได้เป็นที่ดับทุกข์ที่อื่นไม่มีหรอกยากินไปก็ไม่ได้ดับทุกข์คิดผิดอันนั้นเป็นกรรมเขาคนกินยาตายมันคิดผิดพ่อแม่โอ้โหเลี้ยงมาคลอดมานี่ที่เขาชักบางตระกูลนั่นแหละเนี่ยที่เขาชักเนี่ยที่เอามาให้ชักเนี่ยนี่จะมาชักบางตระกูลใช่ป่ะสังขารทั้งหลายดับจนแล้วเป็นสุขสังขารไม่ดับมันก็ต้องกินยาตายมันปรุงให้ไปกินยาตายสังขารไม่ดับเนี่ยคนนี้สังขารไม่ดับปรุงแต่งอย่างเดียวตายอย่างเดียวจะอยู่แล้วเราอยู่ก็ชาตินี้ไม่มีความสุขความเจริญกับเข้าเลยคือคนมันคิดผิดไปคิดฆ่าตัวตายไม่คิดว่าจะมาบวชมาทำความดีมาเป็นพระข้าวบวชในคำมาก็ดีแล้วสร้างบารมีไปมันเป็นกรรมเราต้องยอมรับสภาพไม่ใช่ไปคิดฆ่าตัวตายแล้วมันต้องตกนรกอีกหลวงปู่สังวางต้องตกถึง500 ชาติก่อนฆ่าตัวตายกว่าจะหมดต้องฆ่าไปเกิดไปอะไรก็ต้องฆ่าหมดฆ่าตัวเองคนอื่นไม่ต้องฆ่าฆ่าเองนี่คือคนเรามันมีกรรมมาไม่เหมือนกันคนนี้กรรมมากกรรมหน้าต้องสั้นเพราะอยู่คลุกคลีกันมาเรานึกถึงเราก็ต้องสั้นช่วยก็ไม่ได้เราชวนเขาก็ไม่มาถ้าเขามาก็ยังคนเรามันต้องเปิดใหม่คนไม่ถึงว่าถ้ามีความทุกข์เนี่ยอย่าไปอยู่ซ้ำตรงนั้นออกไปเปลี่ยนบรรยากาศใหม่เพราะมันมีมันตรงนั้นมันทุกข์อยู่มายิ่งอยู่ก็ยิ่งทุกข์มันก็ต้องออกไปออกไปหาความทุกข์สุขที่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นพอเปลี่ยนพื้นที่เหมือนพระจะสึกพระเนี่ยถ้าคิดจะสึกเนี่ยต้องเปลี่ยนอย่าอยู่วัดนั้นอยู่สึกแน่นอนเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ไปที่ใหม่ทำใหม่คิดใหม่แล้วจะอยู่ได้ถ้าอย่างซ้ำที่เดิมมันความคิดเก่าๆมันยังมาอยู่เพราะคนมันมีความคิดตรงนั้นอยู่ก็ทุกตรงนั้นก็คิดอยู่มันไม่ลืมได้มันต้องเปลี่ยนพื้นที่ใหม่มองไปก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศใหม่อยู่ก็ไม่มีความสุขนี่คือคนเราถึงว่าเรามา
ถือเส้นมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้เปรียบเนี่ยสุขทาวรธรรมยุทำทุกข์ให้ทาวรเกิดจะใจเราที่อื่นไม่มีหรอกสุขเนี่ยมันสุขแบบปนทุกข์เพราะมันไปที่ไหนมันก็ทุกข์แป๊บเดียวไปตามความคิดพอไม่ชอบใจก็ทุกข์เหมือนเดิมอีก เหมือนอย่างไปตำราหน้าห้านี่ก็ไปเที่ยวกันนะไปฉลองปีมงปีใหม่ไฟไหม้ตายลอยกว้างเงี้ยคิดว่าจะไปสุขไปทุกข์ไฟไหม้ก็ออกไม่ได้เยียบกันตายอีกเพื่อนกรรมของเขาเนี่ย5 ที่ผิดครบคนผิดพวกก็พาไปอย่างนั้นคิดว่าไป5 ความทุกข์ฉลองวันเกิดฉลองปีใหม่ ไม่รู้ว่าเราจะไปตายคนเรามันไม่มีอะไรบอกว่าเราจะตายน้ำมันรถมันยังบอกนะมีไฟแดงไฟเรื่องขึ้นกระพริบให้เติมน้ำมันเราถ้าบุญหมดไม่มีไม่มีใครเตือนนอกจากเรารู้ด้วยตัวเองหมดก็ไปเลยคนเรามันอยู่แค่ลมหายใจบุญมันอย่างเนี้ยคนหมดบุญคือหมดลมคนมีบุญคือคนมีลม หมดบุญก็ลมก็หมดไม่จะมีอะไรในทำบุญก็ไม่ได้แล้วบาปก็ไม่ได้บุญก็ไม่ได้คนที่ไม่ต้องดิ้นรนอีกคือคนที่หมดบุญแล้ว5อะไรไม่ได้แล้วทีนี้ไปใช้อย่างเดียวใช้ที่ทำไว้ใช้บุญใช้บาปเดิมเง่าเลยนะฟังเรื่องนี้ไปเง่าเลยนะมันรอไม่ออกอ่ะ มันต้อง5 ทางออกจะไป5 ทางออกผิดๆมาวัดเนี่ยคือทางออกถ้ามันเศร้ามันโศกมากก็ไป5 คนที่ก็มีอารมณ์ขั้นนะไปฟังเข้าโศกก็จะให้อ้าวให้จริงนะไปโรงพยาบาลบ้าก็ได้เดี๋ยวก็ให้โรงพยาบาลบ้ามีอะไรดีให้เราหัวเราะนะอย่าไปหัวเราะเอามากเดี๋ยวติดก็อีกอ้าวโรงพยาบาลบ้ามี คนหนึ่งมันเอาแปลงผูกเชือกลากมาลากแบบเด็กเห็นไหมที่เขาลากทำรถลากเอาแปลงลากมาหม้อก็ถามว่าเอ้าจะลากแปลงทำไรอันนี้เขาบอกหม้อนี่สงสัยจะบ้ามันบอกนะ นี่ขับรถยู่ไม่ใช่ลากแปลงมันบอกวันใหม่ลากมาอีกลากผ่านหม้อท่าอีกเอ้าจะขับรถไปไหนก็บอกในนั้นบอกว่าหม้อนี่สงสัยจะบ้า เราลากแปลงอยู่5ว่าขับรถถ้าเป็นอย่างนั้นจะกลับบ้านได้แหละถ้าเห็นแปลงเป็นแปลงเนี่ยว่าคนเลาะมันก็ให้แล้วเครียดให้หมดถ้ามาเล่าไม่ก็ได้มีเยอะเล่าเดี๋ยวคนเลาะเอง เอาเป็นไงเนี่ยเมื่อคนหนึ่งอ่ะนั่งอยู่ลานยาให้โรงพยาบาลบ้านั่งเอามือปานปานอันนั้นก็ผ่านมาก็ทำอะไรเล่าอันนี้บอกว่ากำลังจะปั้นแสงอาทิตย์ให้เป็นควาย เขาบอกจะเอาแสงอาทิตย์มาปั้นให้เป็นควาย อ้าวคนเรามันเป็นได้แต่ถ้าคนบ้าคนบ้าคุยกันมันรู้เรื่องกันนะไอ้คนบ้าคนหนึ่งมันบอกกับไอ้คนบ้าว่ากูอยากจะไปดวงอาทิตย์อะไรบอกโอ้ยไปได้ไงเดี๋ยวก็ร้อนตาย5หรอกคนบ้าไอ้คนบอกพอกลางคืนก็มาพอดวงอาทิตย์ต้องไปกลางคืนก็เอาไฟฉายมา ไฟฉายต้องขึ้นฟ้าไปบอกว่ามันก็บอกเพื่อนบอกนู้นมองข้างบน
ถ้ามึงอยากขึ้นไปห้าดวงอาทิตย์มึงตายแซงกันไปสุดแซงกันดวงอาทิตย์ไปนะบอกมึงแกบ้าเลยถ้า ถ้าเกิดมึงดับไฟกูก็ร่อนดิวะ บอกถ้าดับไฟก็ร่อน เอาแล้วเนาะ ยิ่งเรายิ่งค่ำ เดี๋ยวบอกหน่อยคือวันที่11อาตมาจะไปเทศที่มอเตอร์ธรรมจะเล่าไอ้เรื่องหลวงปู่กับหลวงพ่อสนองพยากรไว้พยากรเรื่องโลกนี้จะเป็นยังไงประเทศเราจะเป็นยังไงคืออาตมาจะเล่าให้ฟังคืออันนั้นต้องเล่าไม่ออกสื่อเราออกสื่อไม่ดี วันที่11วันอาทิตย์หน้าอันนี้เขานิมนต์อาตมาไปเทศให้เด็กฟังนะเขาก็บอกให้เทศแบบให้เขาติดนะรู้จะเทศยังไงพูดอย่างงี้ก็หัวเราะเองอีกให้ไปพูดให้ตลกให้เขาฟังให้เด็กฟังธรรมะตลกตลกฮะเนาะจะมาข้อโมทนากับญาติโยมที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนั่งสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนาขอให้จงมีดวงตาเห็นธรรมได้มรรคที่พ้นที่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับ การแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยพระอาจารย์พุทธิชัยมัทโวครูบาอาจารย์วัดสังฆทานก็จบลงนะครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนานะครับกับต่อไปสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำ ถวายพร้อมๆกันนะครับครับขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังหูตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังหูตุตติยัมปิสุตินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุกับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไตรธรรมนำมาถวายแด่พระอาจารย์ได้เลยครับชุดขาวช่วยลุกไปอีกสัก 4-5 คนครับช่วยไปรับของต่อนี้กันครับลุกไปอีกสัก4-5 คนนะครับกราบสาธุโมทนาสาธุค่ะประเคน2มือนะคะประเคน2มือสาธุท่านใดมีเครื่องสังฆทานทายธรรมเรียนเชิญค่ะโมทนานะคะโภชนาค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะก็ลานธรรมญาติธรรมของเราก็กำลังถวายสังฆทานทายธรรมนะคะในโอกาสวันพระแรม14ค่ำเดือน9นะคะซึ่งถือว่าล่วงเลยมา8เดือนแล้วเข้าเดือนที่9คือเดือนกันยานะคะ 3-7 มีคอร์สสมาธิที่ถ้ำกฤษณา
ไปที่สี่ศาลาเนคขมมะค่ะสร้างศาลาศาลาทรงไทยค่ะโมทนาสาธุค่ะตอนนี้ที่บอก 3-7 นะคะถ้า 9-20-27 เป็นป่าแดงนะคะ8วัน 20-27 ติดต่อจองที่นั่งรถค่ะ086-001-3838ค่ะ086-001-3838ไปเลยเองก็พูดผิดอยู่เรื่อยจองได้นะคะเพราะว่าให้ไปทั้งหมด45ที่นั่งค่ะก็ขอโมทนาสาธุนะคะก็อยากจะชวนเชิญในการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยซึ่งจะมารับเลือดในจะมารับบริจาคในวันอาทิตย์ที่18กันยายนที่ศาลาธรรมสังเวชบริเวณเมนเผาศพพระสังฆทานนะคะแม้ถ้าไม่ลงชื่อไว้ท่านประสงค์จะให้ในวันนั้นท่านนอนมาเต็มอิ่มน้ำหนักตั้งแต่45กิโลขึ้นไปอายุอยู่ในช่วง17-70ให้ได้หมดทั้งหญิงทั้งชายค่ะอาโมทนาสาธุนะคะเดี๋ยวพระอาจารย์คำนึงจะพิจารณาพระบางสกุลและรับพรสาธุค่ะนี่มีแต่คนตายทั้งนั้นมาให้อาตมาเนี่ยมาตายอีกครับต่อไปพระอาจารย์จะบังสุกูลให้แล้วก็ให้พรนะครับมันคนตายมากคนเป็นอีกตายเป็นขั้นเลย อานิจาวตาสังฆาลาสังฆานทั้งหลายไม่เที่ยงโนอุปาทวยธรรมมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขยาธาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาขลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวัยโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปาธิตังตุมหังคออิทัพพนติท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาโอมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีพระวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ